บาเซนจีเป็นพันธุ์สุนัขที่มาจากแอฟริกาโดยมีเสียงเฉพาะและลักษณะบุคลิกที่เป็นตัวตนเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณพวกเขามีลักษณะและคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงมาเริ่มสำรวจคุณสมบัติและบุคลิกที่น่าสนใจของพวกเขาต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์บาเซนจีเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากภูมิภาคกลางของแอฟริกาโดยเฉพาะที่พื้นที่ประเทศคองโกพวกเขามีรากฐานในยุคแอโคเดียนโบราณรูปแบบและภูมิลักษณะที่เฉพาะเจาะจงนี้ได้รับการสืบทอดต่อกันมาหลายพันปีลักษณะและคุณสมบัติบาเซนจีเป็นสุนัขขนาดกลางที่มีขนสั้นและร่างกายกล้ามลักษณะที่โดดเด่นคือหูที่ตรงตั้งและมีความโค้งเส้นชัดเจนและหางที่ม้วนเข้ากับตัวอย่างแน่นสีขนมีหลายเฉดสำหรับตัวอย่างเช่นสีแดงดำขาวและทับส้มตามีสีเข้มและมีนิสัยที่ค่อนข้างตื่นตระหนกและฉลาดการออกเสียงที่เฉพาะบาเซนจีเป็นสุนัขที่เป็นสุนัขไม่เห่าหมายความว่าพวกเขาไม่ค่อยเห่าบ่อยครั้งเรียนแทนการเห่าพวกเขาออกเสียงเป็นแบบเฉพาะเช่นการย้ำเสียงหรือการคำร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่เสียงเห่าทั่วไปสิ่งนี้ทำให้พวกเขาถูกเรียกว่าสุนัขที่ไม่เห่าบุคลิกฤดีและพฤติกรรมบาเซนจีมีบุคลิกที่เป็นตัวตนและฉลาดพวกเขามักถูกเรียกว่ามีลักษณะเหมือนแมวมีความเข้มแข็งและเป็นครอบครัวในการตัดสินใจเองพวกเขามีความเป็นสังคมและแสดงความรักออกมาแต่บางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมที่สงสัยเมื่อเจอคนใหม่หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยการออกกำลังกายและการฝึกอบรมบาเซนจีเป็นสุนัขที่แอคทีฟและมีพลังงานมากพวกเขาต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นเดินเล่นและเล่นเวลาพวกเขาเป็นสุนัขที่ฉลาดและมีความสามารถในการฝึกอบรมแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นตัวประสานตัวใจการทำความรู้จักกับสังคมและการส่งเสริมความเชื่อฟังเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกอบรมสุขภาพและการดูแลแม้ว่าบาเซนจีจะเป็นสุนัขที่สุขภาพดีโดยทั่วไปแต่อาจมีปัญหาสุขภาพที่มาจากพันธุกรรมบางประการเช่นปัญหาตาและปัญหาไตการให้โภชนาการที่เหมาะสมและการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญขนสั้นของพวกเขาสามารถดูแลได้ง่ายโดยการแปรงขนหลายครั้งต่อสัปดาห์สรุปบาเซนจีเป็นสุนัขที่มีเสียงเฉพาะและบุคลิกที่เป็นตัวตนด้วยรากฐานประวัติศาสตร์และคุณสมบัติที่น่าดึงดูดพวกเขาได้รับความสนับสนุนจากผู้รักสัตว์ด้วยการฝึกอบรมและการดูแลที่เหมาะสมพวกเขาสามารถกลายเป็นเพื่อนคู่รักที่พักดีและสมาชิกในครอบครัวที่ถูกใจได้แสดงถึงการมีอยู่ของพวกเขาที่น่าประทับใจ